ครับอย่างที่คาดจริงๆนะฮะเช้าวันนี้มีการประชุมคสช.ก่อนการประชุมครม.ซึ่งขณะนี้นาทีนี้นาทีที่เรานั่งสนทนากันอยู่ตรงนี้การประชุมคสช.ได้เริ่มขึ้นแล้ววาระร้อนวาระด่วนที่สุดก็คือระเบิดพระมงกุฎเมื่อวานเอาละครับไปกันที่คุณสมชายแสวงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเข้าใจว่าเป็นเลขาวิปของสนช.ด้วยนะครับไปกันที่คุณสมชายครับสวัสดีค่ะคุณสมชายค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนายคุณอมรรัตน์และท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับครับคุณสมชายฮะจากประสบการณ์บวกสัญชาตญาณแล้วก็บวกการข่าวบวกข้อมูลที่มีอยู่นะฮะระเบิดพระมงกุฎเมื่อวานเนี่ยอาเจนดาการเมือง 100% หรือเปล่าการเมืองครับ 100% การเมืองนะคะฟันธงเลยครับบางส่วนที่เสียประโยชน์บ้างคือเลือกวันที่ครบรอบ3ปีคสช.2เนี่ย เลือกห้องที่เป็นห้องรับยาของนายทหารชั้นผู้ใหญ่แต่สำคัญคือห้องวงสุวรรณแล้วตรงนั้นก็มีห้องตีนสูนานนท์อะไรใกล้ๆกันนะครับอ๋อไอ้ตรงห้องรับรองอดีตในพลซึ่งมีอยู่หลายห้องแต่เขาเลือกวางห้องที่มีชื่อห้องว่าห้องวงสุวรรณครับมันมีนัยยะในเชิงสัญลักษณ์มีนัยยะครับก็ตอนนั้นก็ติดกันก็เป็นห้องตีนสูนานนท์นะครับก็เลือกโรงพยาบาลห้องกุฎเพราะเป็นโรงพยาบาลทหารนะครับทีนี้เลือกเป้าหมายที่อ่อนแอก็คือโรงพยาบาลซึ่งอันนี้ต้องประณามนะครับแล้วผมคิดว่าสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นเสื้อเหลืองเสื้อแดงเสื้อหลากสีเนี่ยทุกกรมประณามครับทุกกรมไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาธิปัตย์พรรคเพื่อไทยและทุกพรรคต้องประณามเพราะว่าโรงพยาบาลเป็นสถานที่ที่แม้ในการสงครามเขาก็เว้นทั้งหมดครับมันเลือดเย็นไปหน่อยมันเลือดเย็นไปหน่อยมันไม่ควรทำอันนี้คือวางเป้าหมายที่ต้องการให้มีเกิดผลทางการเมืองแต่ว่าในระเบิดที่วางนั้นมีตะปูนะหวังผลต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตซึ่งคนที่ไปรักษานะก็อายุอาวุโสเกษียณไปแล้วทั้งนั้นนะครับครับผู้สูงอายุทั้งนั้นแหละถ้าพูดตรงๆครับอันนี้ก็ถ้าดูเนี่ยย้อนกลับไปก็วิเคราะห์ข้อเดียวของพบตร.ทางทหารในก็ใกล้เคียงกันคือซิกเนเจอร์หรือว่าไอตัวจุดระเบิดตัวบัตรกรีเนี่ยมันใกล้เคียงกับที่โรงละครแห่งชาติแล้วก็ที่กองสลากนะครับแล้วก็ในฐานการข่าวอดีตก็คือท่านพลโทนันทเดชเนี่ยก็ดูบางส่วนแล้วท่านก็วิเคราะห์ต่อไปถึงเซ็นทรัลเวิลด์31ธันวาคม2549ค่ะซึ่งจะแตกต่างกับระเบิดราชประสงค์นะครับแล้วก็มีความเชื่อมโยงหรือไม่อันนี้ต้องไปตามดูแต่ว่าคนที่สั่งการเนี่ยก็อาจจะมีความเกี่ยวโยงกันกับประเด็นการเมืองแล้วกลุ่มที่นิยมความรุนแรงในกลุ่มฝ่ายนึงที่ต่อต้านรัฐบาลรัฐประหารทั้งคมช.คสช.เนี่ย มีคนนิยมเรื่องระเบิดอยู่คนกลุ่มนึงนะครับก็น่าสนใจเพราะว่ารัฐบาลเพิ่งยุบกองทุนฟื้นฟูเกษตรกรครับครับคุณใดๆพอตามออกทีนี้โอเคผมจับแนวการวิเคราะห์สถานการณ์ของคุณสมชายออกกันนะครับก็นึกออกว่ากำลังโยงไปที่กลุ่มไหนก็พอจะนึกออกแต่นี่ผมพูดอย่างกลางๆนะพูดอย่างกลางๆแนวการวิเคราะห์ก็มีหลากหลายแนวมันมีทั้งการเมืองแท้แล้วก็มีทั้งเรื่องเล่นกันเองหรืออะไรก็แล้วแต่ด้วยวัตถุประสงค์อะไรเราก็ไม่รู้นะครับแต่ความน่าจะเป็นมันการเมืองใช่ไหมครับคือลักษณะของวันที่เลือกเหตุการณ์ต่อเนื่องมา17เลือกการเผาพระบรมฉายาลักษณ์เลือกการวางระเบิดโรงละครเลือกวางระเบิดกองสลากนะครับความเชื่อมโยงหลังๆเนี่ยเป็นช่วงที่ผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องอื่นอันนี้เราตัดประเด็นเรื่อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ออกเราตัดเรื่อง IS ออกเราตัดเรื่องความรุนแรงอื่นหรือเรื่องแม้กระทั่งธรรมกายก็ไม่น่าใช่ประเด็นมันไม่มีอย่างอื่นนะครับผลประโยชน์เรื่องโรงพยาบาลก็ไม่น่าใช่ไม่ก็ไม่น่าใช่ไม่มีเรื่องผลประโยชน์โอเคอันนี้ผมเห็นด้วยเลยทีนี้อย่างนี้ฮะมันแนวคำวิเคราะห์มันมองจากมูลเหตุจูงใจนั่นก็มิติหนึ่งอีกมิติหนึ่งที่อาจจะต้องมองด้วยก็คือกลุ่มที่สามารถเข้าไปกระทำดังนั้นนั่นนะครับไม่ว่าที่ถนนราชดำเนินไม่ว่าที่หน้าโรงละครและล่าสุดที่โรงพยาบาลของทหารนั่นนะครับต้องเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพนะครับอาจารย์ปณิธานวัฒนยากรเมื่อวานก็บอกว่าต้องมีศักยภาพครับทีนี้ผมเรียนงี้ครับคุณนายครับมันดูต้องไปดูที่การประกอบระเบิดครับเราย้อนกลับไปสมานเมตตาแมนชั่นครับเราย้อนไประเบิดที่มอเตอร์ไซค์บอมขาขาดตายไป2ศพที่น้องจอกเบญบุรีแล้วเราก็ย้อนกลับไปที่อดีตทหารที่ถูกจับ
พร้อมระเบิดปลายบอมที่ลพบุรีกลุ่มเหล่านี้เชื่อมโยงทางการเมืองหมดครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเดียวกันที่ผลิตและสร้างระเบิดขึ้นมาเพื่อทำลายล้างทางการเมืองส่วนใครจะเอาไปวางเนี่ยผมว่าไม่ยากเขาดูจากการไปขี่มอเตอร์ไซค์บอมเนี่ยเขาใช้แค่แนวร่วมบางส่วนเอาไปวางเท่านั้นเองกลุ่มที่คุณสมชายหมายถึงนั้นนะครับมูลเหตุจูงใจชัดเจนแต่ศักยภาพณวันนี้นะครับพูดถึงศักยภาพณวันนี้ยังมีศักยภาพในระดับที่สามารถเข้าไปกระทำการในพื้นที่ที่มันเป็นข่าวได้หรือครับได้ครับเรื่องการก่อความยังมีศักยภาพอยู่ก็คือถ้ามีคนผลิตระเบิดได้หนึ่งคนมีนายทุนจ่ายเงินนะครับระเบิดเนี่ยดูแล้วผลิตจากคนคนเดียวนะครับแล้วก็ไอ้คนยิ้วเนี่ยอาจจะอีกคนนึงคนไปส่งและอีกคนนึงก็แค่นั้นแหละครับคือขีดความสามารถในการทําให้เกิดสงครามไม่มีขีดความสามารถในการที่นําไปสู่การเผาบ้านเผาเมืองไม่มีแต่ขีดความสามารถในการก่อกวนมีครับทีนี้เท่าที่ทราบนะฮะกลุ่มฮาร์ดคอร์ทางการเมืองนะครับผมใช้คําว่าฮาร์ดคอร์ทางการเมืองนะครับน่าจะตรงกันครับทหารเขาส่งคนไปประกบแทบจะแบบตัวต่อตัวกันแล้วนะครับยังเล็ดรอดออกมากระทำการในพื้นที่ราชดำเนินหน้าโรงละครในโรงพยาบาลทหารได้อีกหรือครับเนี่ยยังสงสัยอยู่เพราะเท่าที่ทราบเนี่ยฮาร์ดคอร์เนี่ยถูกประกบตายตัวต่อตัวแล้วเนี่ยแม้ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ยังทำได้เป็นประจำครับคือคนที่เฝ้าเนี่ยก็เฝ้าแต่ว่าเขาเปลี่ยนตัวนะครับวิธีการก็เปลี่ยนตัวไม่ยากครับถ้าหมายเลข1 2 3โดนเป้าหมายหมายเลข6 7 8ก็ทำโอเคพอนึกออกนะครับก็ยังเป็นความรุนแรงที่กลุ่มนี้ถึงแม้จะเหลือน้อยนะครับเพราะบางส่วนเนี่ยหลบหนีออกนอกประเทศไปอยู่ชายแดนเพื่อนบ้านแล้วนะครับแต่ว่าเขาจะหามือใหม่ๆเข้ามาทำได้ครับทีนี้ถ้าใช่กลุ่มนั้นทำไมจับไม่ได้สักทีก็จับได้เป็นระยะนะครับขอนแก่นโมเดลก็จับได้แต่ดูขอนแก่นโมเดลเนี่ยจะเป็นคนหน้าใหม่กับอดีตสหายเก่าแต่ไอ้ขอนแก่นโมเดลที่จับได้ผมเห็นเป็นคนแก่ๆนั่นเลยนะฮะครับก็คนกวนแก่ๆนั่นแหละครับที่มีส่วนคนที่ผ่านยุค14 ตุลา6 ตุลามาบางส่วนก็อาจจะอยู่เบื้องหลังแต่มันผสมกันครับคือกลุ่มที่ไปร่วมบางส่วนกับการเมืองครับนะครับอันนี้ผมวางไว้ก่อนเป็นตุ๊กตาที่หนึ่งที่ยังไม่ทิ้งกันนะครับกลุ่มที่สองที่สมานเมตตาแมนชั่นกับมิตรบุรีนั่นก็เป็นกลุ่มที่สองกลุ่มที่สามคือกลุ่มระเบิดที่ลพบุรีแล้วมาเชื่อมโยงกับการจับผู้หญิงคนหนึ่งที่แถวๆมหาชัยท่าข้ามที่พบอาวุธสงครามและระเบิดอันนั้นกลุ่มฮาร์ดคอร์ที่ใช้อาวุธ10 เมษายน 53อันนั้นเพราะคน3กลุ่มเนี่ยไม่ใช่กลุ่มเดียวกันแต่เชื่อมโยงกันวันนี้นะครับทหารคุมทุกตารางนิ้วในประเทศไทยแล้วยังให้เขาแหวกกาดเข้ามาทำอย่างนี้ได้ถ้าเป็นกลุ่มนั้นจริงๆนะ มันก็แย่จริงๆนะมันแย่ทั้งคนทำและแย่ทั้งคนที่รปภ.พื้นที่ด้วยนะผมเรียนอย่างนี้คือหนึ่งเนี่ยพื้นที่อ่อนแอทั้งสิ้นอ๋อฮะกองสลากก็เดินไปวางตรงไหนก็ได้ฮิวเป้ไปแม่ลานราชประสงค์เขาที่แล้วเขาก็ฮิวเป้มาวางถูกไหมแต่ว่าคนละส่วนนะโรงละครนี่ง่ายมากเอาไปผูกวางไว้โรงพยาบาลนี่ง่ายมากครับถึงต้องมีคนมาเยอะล้มวางใจลงไปที่โรงพยาบาลศรีราชโรงพยาบาลจุฬาโรงพยาบาลตำรวจหรือเปล่าเป้าหมายออนแอร์เนี่ยไปวางอนุสาวรีย์ชัยอีกหรือเปล่าแต่อย่าลืมนะครับเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยก็วางเป้าหมายออนแอร์ครั้งที่แล้วเนี่ย31 ธันวาคม 2549เนี่ยวันนั้นเนี่ยเป้าหมายเนี่ยเป็นประชาชนที่จะมาจัดงานกันโอเคเอาละครับก็เป็นอีกหนึ่งแนวการวิเคราะห์ขอบพระคุณมากคุณสมชายเดี๋ยวต้องเคารพธงชาตินะฮะขออนุญาตไปเคารพธงชาติก่อนนะคะครับขอบพระคุณขอบพระคุณฮะ